ถ้าคุณกำลังหารถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ไม่พยายามโยนคุณออกจากโค้งเหมือน C63 กับ M4 เนี่ยคุณก็อาจจะสนใจเป็น Audi RS5 ก็ได้ครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับแบรนด์ RS ถ้าใครไม่รู้นะครับก็เป็นคู่ปรับของเหมือนรถ AMG กับรถ M ของ BMW นะครับผมทีนี้เนี่ยถ้าใครสงสัยว่า RS ย่อมาจากอะไรในภาษาเยอรมันเนี่ยเขาเรียกว่า Rennsport ครับแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงตัวว่า Racing Sport ทีนี้เนี่ยก็ไม่พลาดแน่ๆครับว่ารถคันนี้เนี่ยเป็น High Performance ครับทีนี้เนี่ยเรามาดูเครื่องของเจ้า RS5 นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะได้เป็นเครื่อง V8 4.2หายใจเองครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเราได้เป็นเครื่อง V6 2.9 เทอร์โบคู่ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเทอร์โบเนี่ยอยู่ระหว่างตัว V ของเจ้า V6 เนี่ยเป็นฮอตเขาเรียกว่าอยู่ระหว่างฮอต V ตรงนี้เนี่ยครับก็จะช่วยเรื่อง responsive ได้พอสมควรเลยครับผมทีนี้เนี่ยเจ้าเครื่อง 2.9 ตัวนี้เนี่ยครับก็จะเป็นเครื่องชุดเดียวกับที่ใช้ใน Porsche Macan Turbo S นะครับผมแรงม้าเนี่ยก็อยู่ที่450แรงม้าก็น้อยกว่าเดิม6ตัวแต่ว่าที่เราได้มาจากเทอร์โบเนี่ยก็จะได้แรงบิดมาเพิ่ม170นิวตันเมตร0ถึง100เนี่ย 3.9 วินาทีเร็วกว่าเดิม 0.6 วินาทีนะครับผมเกียร์เนี่ยก็ได้เป็นเกียร์ทอร์คคอนเวอร์เตอร์เป็นทริปทอนิก8สปีดเพราะว่าที่ไม่ได้คลัชคู่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเกียร์ทอร์คคอนเวอร์เตอร์เนี่ยสามารถรับรถที่มีแรงบิดสูงๆเนี่ยอย่างคันนี้เนี่ยก็ปาเข้าไป600นาโนมิเตอร์เหมือนกันนะครับผมสำหรับจุดน่าสนใจภายนอกของคันนี้นะก็ต้องบอกเลยครับก็คือด้านหน้าของเขาครับที่ดูคมและเพียวกว่าตัวรุ่นธรรมดาเยอะมากเลยฮะเพราะว่าขอบกระจังเนี่ยของเขาเนี่ยไม่ค่อยหนาแล้วก็ทำกระจังสีดำแบบนี้พร้อมโลโก้ Audi สีดำแบบนี้เนี่ยดูดุมากๆเลยครับถ้ามองออกมาจากกระจกคู่ข้างเนี่ยก็จะสงสัยเลยครับว่าเอ้ยรถที่ไหนเนี่ยวิ่งมาดูดุขนาดนี้นะครับผมทีนี้ก็เรื่อง ventilation หรือเรื่องช่องลมนะครับก็มีทั้งใช้จริงมีทั้งแบบทำโชว์เหมือนกันก็ในด้านล่างนะครับก็แบบเป็นช่องลมที่ผ่านได้จริงนะครับทุกช่องนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันครับแต่ว่าที่จะเป็นส่วนที่ตกแต่งสวยงามเนี่ยก็จะเป็นตรงใต้ฝาห้องเครื่องหน้านะครับผมแล้วก็ข้างๆหลอดไฟเนี่ยก็ไม่น่าจะมีลมผ่านเหมือนกันครับแต่ว่าเติมแต่งออกมาแล้วเนี่ยก็ดูดุดีเหมือนกันครับส่วนปอนสปิตเตอร์ด้านล่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่า Audi เขาทำสีดำ Black Out มาให้ข้างหน้าเนี่ยบอกเลยฮะว่ายังไงก็ดูไม่พลาดแน่นอนครับว่าเป็นรถ RS แล้วก็สำหรับเรื่องล้อนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นจุดน่าสนใจอีกอย่างนึงของด้านข้างเลยครับคือล้อเนี่ยใน RS5 เราได้เป็นขอบ20นะผมลายกังหันสีดำไซส์ยางเนี่ย275/30ก็หน้ากับหลังเนี่ยเป็นขนาดเท่ากันนะครับผมเป็น Square Setup ไม่ได้เป็น Stacker Setup ที่น่าจะเล็กกว่าแล้วหลังจะใหญ่กว่านะครับผมทีนี้เนี่ยเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถขับ4ฮะด้านในเราก็จะเห็นว่ามีคาลิปเปอร์เบรกสีแดงนะครับผมเป็นเบรก6พอร์ตมาพร้อมกับการเวนทิเลเต็ดแบบเจาะรูนะครับผมและที่เด่นสำหรับผมในด้านหลังนะครับสำหรับคนอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นกันชนหลังพร้อมท่ออันใหญ่นะครับแต่ไม่ใช่ครับสำหรับผมเนี่ยก็จะเป็นดักเทลสปอยเลอร์ตรงนี้ครับที่ทำสีดำลงมากับฝาท้ายแบบนี้แล้วเนี่ยมันดูหรูดูเนียนแล้วก็ดูดุในเวลาเดียวกันได้เรียกได้ว่ามีหลายมิติในอารมณ์เดียวจริงๆครับมาดูด้านในของเจ้า Audi RS5 นะครับผมก็สิ่งที่ต่างจาก A5 ธรรมดาเนี่ยก็หลายอย่างเลยครับอย่างแรกเนี่ยก็คือ UI ใหม่ที่เราได้นะครับผมก็เป็น RS Mode ก็มีสามารถบอกค่าแรง G ได้บอกอยู่ว่าเราใช้กำลังใช้พละกำลังเท่าไหร่ใช้แรงบิดอยู่เท่าไหร่แล้วก็ตัวมาตรวัดรอบเครื่องเนี่ยก็จะเป็นตัว L ด้วยนะครับผมทีนี้เนี่ยเรื่องวัสดุต่างๆนะครับรอบห้องโดยสารเนี่ยเราก็จะได้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทริมนะครับผมมีแบนดิ้งพอตโต้ตรงนี้นิดหน่อยแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แทบจะทั้งหมดเลยครับแต่ว่าใครที่สนใจนะครับ2ชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นผ้าอัลคาทาราก็คือพวงมาลัยครับผมอย่างแรกเลยแล้วก็หัวเกียร์ที่จะเป็นอัลคาทาราครับข้อดีของมันก็คือเวลาจับกริปเนี่ยมันจะรู้สึกดีขึ้นรู้สึกแน่นมือขึ้นนะครับไม่ลื่นตามพวงมาลัยตามรอบพวงมาลัยนะครับแต่ว่าถ้าใครใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยเวลาเหงื่อออกที่มือหรือว่ามีการทานขนมหรือกินน้ำแล้วมันไปจับเนี่ยมันอาจจะเกิดความมันมือหรือว่าความด่างเข้าไปที่ตัวพวงมาลัยก็เป็นได้ตรงนี้เนี่ยก็รักษาสภาพกันดีๆนะครับผมเรื่องผ้าอัลคาทารา
ทีนี้หน้าจอ MI เนี่ยก็เป็น 10.1 นิ้วครับก็อยู่ข้างบนอาจจะสูงนิดนึงก็มีการเอื้อมนิดหน่อยแต่ว่าการใช้งานเนี่ยก็ไม่ยากครับรองรับ Android Auto Apple CarPlay แล้วก็ตามระเบียบครับพวกโทรศัพท์บลูทูธต่างๆทีนี้มีอะไรอีกบ้างที่น่าสนใจก็มีเป็นพาโนรามิกซันรูฟมาให้นะครับผมด้านบนส่วนเรื่องตัวเบาะ RS เนี่ยก็ต้องบอกว่าจากที่นั่งดูก็ถือว่าเป็นเบาะที่ก็ซัพพอร์ตกำลังดีครับมีลำบาร์มาให้แล้วก็เรื่องเนื้อหนังเบาะเนี่ยก็ถือว่านิ่มนวลมากๆเลยครับแต่ว่าที่จะต่างจากตัวอื่นอีกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงครับที่เป็น Bang & Olufsen 19 ลำโพงนะครับผมก็คือตอนนั้นเนี่ยผมเคยลองตัว A5 ธรรมดาในเครื่องเสียงเขาก็ดีมากๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้าได้เป็นBang & Olufsen ตัวนี้เนี่ยครับก็น่าจะมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นเอาไว้ว่าถ้าผมมีโอกาสได้ลองขับคันนี้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนะครับส่วนถ้าใครสนใจที่อยากจะดูรีวิวการใช้งานทั่วไปของในอินทีเรียชุดนี้เนี่ยเรามีคลิป Audi A5 ตัว Sportback เนี่ยอินทีเรียก็คล้ายตัวนี้เหมือนกันครับลองเข้าไปดูได้เลยฮะว่าใช้จริงแล้วเป็นยังไงบ้างขอขอบคุณ Audi Thailand ที่เชิญคาร์เนสและทีมงานมาที่งานเปิดตัว Audi RS5 Coupe และก็ถ้าคลิปนี้รู้สึกสั้นๆก็เพราะเวลาถ่ายทำของเราค่อนข้างจำกัดแต่คุณสามารถกด Subscribe รอไว้ได้แล้วเราจะขอยืมรถจาก Audi Thailand เพื่อทำ Full Review สำหรับ Audi RS5 Coupe คันนี้ครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับ